สวัสดีครับสวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับนี้ก็ข้อมูลเบสิกการเดินทางนะครับที่สนามบินนาริตะหลายคนไม่ทราบนะครับว่ามี Wi-Fi ฟรีนะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นบริการของสนามบินสมัยใหม่ทั่วโลกนะครับก็จะบริการ Wi-Fi ฟรีที่นาริตะนี่ดีอย่างครับคือเข้าใช้ง่ายกว่าที่อื่นนะฮะนี่ครับก็เป็นโบรชัวร์แนะนำนะครับฟรี Wi-Fi ไกด์นะฮะบริษัทนี้ก็มีที่ตรงสนามบินนะฮะชื่อนี้ฮะฟรี Wi-Fi นาริตะนะนาริตะก็เป็นชื่อสนามบินนะฮะเขาบอกว่ามีตลอดเทอร์มินอลเลยคือมีครบทุกพื้นที่นะครับนะฮะโดยนาริตะแอร์พอร์ตแล้วก็การท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับที่สำคัญเขาบอกย้ำเลยว่าสะดวกเข้าใช้ง่ายนะครับซึ่งจริงๆด้วยครับนะฮะก็ว่าไม่จำเป็นต้องใส อะไรที่แบบมันน่าเบื่อลำบากต้องคือใส่อีเมลให้มันยุ่งยากลำบากนะฮะก็คือไม่ต้องใส่อีเมลนะครับชื่อนะครับฟรี Wi-Fi นาริตะนี่คือชื่อนะครับแล้วเราเซิร์ช Wi-Fi ในมือถือเราหรือว่าในคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็เซตให้คือเติมทั่วไปจะเข้าได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเข้าไม่ได้จะว่าไม่ได้เซตไว้ว่าโดยเฉพาะคอมนะถ้าไม่ได้เซตให้รับ IP กับ DNS โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมากโดยมาก 99% น่าจะเข้าได้ครับนะเปิด Wi-Fi ก่อนนะครับอย่างแรกเพราะว่าบางทีหลายคนยังอยู่ในไฟล์โหมดนะฮะหรือว่าในเซตเครื่องมายังไม่ได้เปิด Wi-Fi หรือปิด Wi-Fi ไว้เพื่อว่าประหยัดแบตนะครับจริงๆ Wi-Fi เนี่ยมันถ้าปิดไว้มันก็จะประหยัดแบตนะบางคนจะตั้งไว้ตรงนั้น Wi-Fi เปิดนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเอาฟรี Wi-Fi นาริตะหรือฟรี Wi-Fi นาริตะ 2.4G ก็ได้แต่ว่าให้ใช้ฟรี Wi-Fi นาริตะไปก่อนนะครับแล้วง่ายมากเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอ connect แล้วเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นอัตโนมัตินะแสดงว่ายอมรับข้อปฏิบัตินะครับแล้วก็การใช้งานความปลอดภัยในการใช้งานหรือเปล่าแล้วก็กดไปว่ายอมรับนะครับพอเรียบร้อยแล้วปุ๊บเข้าได้เลยง่ายมากครับอันนี้ง่ายจริงๆที่นาริตะนะครับความเร็วก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าในต้องดูเป็นจุดๆนะครับคือบางจุดเนี่ยเนื่องจากสนามบินของนาริตะเนี่ยเขาจะเป็นทางเดินยาวๆไปเป็นปีกต่างๆเนี่ยบางจุดมันอาจจะเหลื่อมล้ำกันบ้างแต่ว่าก็ลองหาจุดที่ดีที่สุดนะครับเดินเดินหาดูว่าความไวความเร็วนะครับเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จริงๆของที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายที่ที่สามารถใช้ Wi-Fi ฟรีได้ของระบบรถใต้ดินก็มี Wi-Fi ฟรีของคือเราจะได้ประหยัด Wi-Fi ที่เราใช้หรือว่าซิมจำนวนกิกที่เราซื้อไปนะฮะก็คือใช้ของฟรีเนี่ยจะช่วยได้แล้วก็ของท่าอากาศยานนาริตะเนี่ยเขาก็จะมีทาบิโมรินะครับเป็น ก็แบบเหมือนกับแบบว่าเครื่องรางการท่องเที่ยวเป็นแอปนะครับใครสนใจเรื่องราวต่างๆอะไรของสนามบินก็ใช้อันนี้ก็ได้ครับโหลดไปสแกนนี่โหลดไปก็ได้ครับนะครับก็ไม่ยากครับเข้าได้ง่ายๆเลยนะครับฟรี Wi-Fi ที่สนามบินนาริตะอันนี้ก็มาสำหรับนักเดินทางเบสิกนะครับใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นใหม่บินถึงนาริตะแล้วก็ถ้าเกิดPocket Wi-Fi ที่หรือซิมของตัวเองมีปัญหาหรือจะใช้ทั้งนี้ไปก่อนก็ได้เพื่อประหยัดจำนวน Data ของเราตอนนี้ครับฟรี Wi-Fi นาริตะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับ FVLTHI เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันในเพจก็มันพินบุ๊กครับผมสวัสดีครับ